สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมบรรยากาศยามเช้าหลังจากที่ภารกิจนะครับการกู้รถแบคโฮแล้วก็นำส่งรถแบคโฮเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยลงไปผมก็มานอนอยู่นี่แหละครับปั๊มพีทีถนนเส้น101สารคามนะครับมาอยู่กับทีมงานรถ6ล้อซึ่งก็รวมพลนะครับมาจากหลายที่ด้วยกันมาจากบุรีรัมย์มาจากเจ้าถิ่นนะครับ101อยู่ตรงนี้3คันครับว่ากันตรงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้นอนเลยมาถึงนี่ก็ตี 2แล้วครับก็เหมือนกับนั่งพักผ่อนในรถเพื่อจะหลับโน่นแล้วกระบะจอดอยู่โน่นน้ำยังไม่ได้อาบเลยครับตั้งแต่เมื่อวานครับเดี๋ยวจบคลิปนี้จะไปอาบน้ำก่อนละอยู่ฝั่งนี้อีก3นะครับ6คันรถ6ล้อนี่เปิดหัวตรวจเช็คนี่นะครับเป่ากองเขามีปั๊มลมมออยู่นี่บ่ครับนี่แต่เขาล้านยางอ๋อมันไม่ค่อยมีก็เลยเคาะซื้อมันจะบ่ออกบ่มีหยังเขามองนี่เป็นบริเวณที่เขาให้นอนให้ยังด้วยบันเถาะเนี่ยครับให้นอนเดินน้ำมันอยู่นอนนี่คันหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ใช้ในห้องน้ำเขาโอ้นู่นนู่นครับห้องน้ำอยู่ฝั่งนู้นเราต้องอาบน้ำด้วยแหละเริ่มจะคันแล้วครับต้อนมวนบ่อนอนปั๊มนี่ต้อนดีเนี่ยครับบ่อยังมีบ่ได้บ่รบกวนเตี้ยเด็กปั๊มเพิ่นก็ให้นอนนําเด็กปั๊มนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายทั้งผู้หญิงเพิ่นก็ให้นอนนําเพราะมีหมู่อยู่ให้นอนนําเนี่ยให้นอนอยู่นี่เฮ้อโอ้นึกว่าให้ไปนอนนําอยู่ห้องก็มาเมื่อคืนนะครับก็เงียบแล้วเพราะว่ามันก็ดึกแล้วเนาะ2:00 นี่ไม่รู้ใครจะมานั่งรอคุยกับผมก็เป็นบางส่วนนะครับเป็นทีมงานที่ไปวิ่งกับเท่าแก่สนั่นนะครับเท่าแก่รถแมคโครโกเบส K200 ที่จมน้ำนะครับอยู่ในเขตของอำเภอเมืองจังหวัด101นะครับปั๊มพีทีถนนสารคาม101สารคามออกจากสี่แยกไฟแดงโรบิกสันมาประมาณ 3-4 กิโลครับฮะก็ต้องขออนุญาตไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะครับช่วงเวลาต่อไปก็จะพาดูนะบรรยากาศทีมงานรถ6ล้อเขาทำงานกันเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ